สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดคลิปนาทีสาววัย24ปีก่อนลาแม่ก่อนไปติดคุกเหตุรับจ้างเปิดบัญชีได้ค่าจ้างเพียง500เรียกได้ว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ขณะลูกสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนลาแม่ในรถเพื่อไปรับโทษในคุกจากคดีรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้แก๊ง call center ขณะที่แม่ได้แต่พูดปลอบใจว่าไปชดใช้กรรมที่เราก่อนะลูกโดยคลิปนี้ทนายเก่งนรบดินทราศรีศิวารานำไปโพสต์ใน Facebook เพื่อเตือนภัยพร้อมระบุข้อความว่าลูกสาวรับจ้างเปิดบัญชีให้แก๊ง call center โดยได้ค่าจ้างเพียง500บาทแต่ต้องติดคุกหลายปีหากคนในบ้านของท่านเคยรับจ้างเปิดบัญชีให้รีบแจ้งธนาคารเพื่อปิดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นจะติดคุกเหมือนคนนี้ซึ่งคลิปสังลาแม่ลูกคู่นี้เป็นผลสืบเนื่องจากคดีนางสาวอนงนุชนามวงศาภรรยาผู้ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัยว่าถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินรวมเป็นเงิน 2,881,001 บาทเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3สามารถจับกุมนางสาวสุภาวรรณหงษาอายุ24ปีได้และส่งมาให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัยดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนสอบสวนนางสาวสุภาวรรณรับสารภาพว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารได้ค่าจ้างเป็นเงิน500บาทช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนยอดเงินที่ถูกโอนเข้าไปในบัญชีถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีอื่นหมดแล้วผู้ว่าจ้างคือนางสาวชัดวรนสงวนนามสกุลพามาเปิดบัญชีที่โลตัสสาขาวังหินและได้นำสมุดบัญชีและบัตร ATM ไปหมดแล้วโดยไม่คิดว่านางสาวชัดวรนจะนำไปช่อโกงผู้อื่นด้านกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าการรับจ้างเปิดบัญชีหรือการหลอกให้ผู้อื่นโอนเงินให้เข้าข่ายช่อโกงประชาชนถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา60ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ